สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ25สตางค์ปี2500ร.9เป็นเหรียญตลกหน้าเหรียญเนี่ยจะนูนขึ้นมาอีกด้านนึงจะยุบลงไปนะครับด้านหัวจะยุบลงไปแต่ด้านก้อยจะนูนขึ้นมาแล้วก็ขอบมันจะแยกขอบเลยครับเหมือนตรงกลางมันยุบลงไปบวกไม้มาลายยาวนะครับเพื่อนๆมาดูกันให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดเลยครับดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือของตัวเองที่หลังแบบนี้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆเห็นไหมครับขอบด้านล่างเนี่ยตรงพ.ศ. 2500นูนขึ้นมาเลยครับตรงสตางค์เนี่ยตรงจุดจะมีขีดนอนแล้วสระไอคำว่าไทยข้างบนเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นลายแตกออกมาเพื่อนๆมาดูกันขยายให้เห็นชัดๆยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์เอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับเห็นรายละเอียดไหมกดหยุดดูเองได้นะครับหรือดูไปพร้อมๆกันก็ได้ว้าวขอบเหรียญมันนูนขึ้นมาครับเพื่อนๆมันแปลกมากๆสไลด์ไม่ไรดูดีเป็นสายฟ้าเลยเนื้อเกินนะครับปั๊มออกมาเป็นเนื้อเกินโอ้โหอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะเป็นไงเพื่อนๆมันเห็นชัดมากๆขยายชัดยิ่งกว่าเรามานั่งส่องกล้องเองอีกอะแล้วภาพอะแสงจากจอมือถือมันส่องเข้าตาเนี่ยมันทำให้เหรียญดูสวยมากๆเลยครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน นะครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยจ้าจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับสุดยอดเห็นไหมครับดูขอบเหรียญด้านบนหยักอ่ะตัวตรงกลางเหรียญน่ะมันยุบเฉียงลงไปนะครับแต่ตัวครึ่งล่างเนี่ยมันยุบนิดเดียวแต่ไอตัวข้างบนเนี่ยมันยุบเฉียงลงไปครับไม่รู้ว่าเกิดจากการปั๊มแบบไหนขอบเหรียญด้านล่างนี่ก็จะตรงๆนะครับเหมือนเป็นเนื้อเกินออกมาเนาะขอบเหรียญโค้งด้านล่างตรงกลางมันจะเป็นตัวที่แบบตัดออกมาจริงๆมันต้องโค้งแต่มันตัดตรงมาเลยนะครับส่วนด้านบนนี่เห็นรอยหยักชัดเจนไม่สามารถใช้คนเอาเครื่องมาปั๊มกดให้ตรงกลางเหรียญยุบได้นะครับเพราะว่าขอบมันเป็นขอบหยักอะขอบหยักนี่มันคือธรรมชาติของเหรียญเลยนะครับใช่ไหมมันไม่ใช่ขอบเรียบมันเป็นขอบหยักก็แปลกดีนะครับกดแล้วยุบไปเลยนานไม่ได้นะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ